สวัสดีครับผมแม็กซ์นะครับผมมีไอเดียที่จะทำของคาวให้อร่อยครบจบในคำเดียวด้วยเมนูทาชีสแกงกะหรี่ไก่เมนูนี้เหมาะที่จะทำกินในงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงพอจะเสิร์ฟเป็นคำๆให้กินง่ายเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาผัดให้สุกพร้อมกับพริกแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ได้กลิ่นหอมและงวดจนได้ที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเราจะเสิร์ฟเป็นคำด้วยการทำฐานรองจากแผ่นแป้งตอร์ติญากรุลงในพิมพ์แล้วเอาไปอบให้สุกสัก5นาทีพอได้ที่เราก็ออกมาใส่ไส้แกงกะหรี่ไก่ไว้ตรงกลางและจะเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกด้วยการใส่เชดดาร์ชีสลงไปใครชอบกลิ่นชีสและชอบรสชาติที่เข้มข้นของชีสก็ใส่เยอะๆไปได้เลยแล้วเอาไปอบต่ออีกนิดให้ชีสละลายทาชีสแกงกะหรี่ไก่ชีสเยิ้มๆกลิ่นหอมๆอิ่มอร่อยทุกคำยิ่งถ้ากินตอนอบเสร็จใหม่ๆร้อนๆแบบนี้ก็ยิ่งดีถ้าใครดูแล้วอดใจไม่ไหวรีบเลยครับรีบไปช้อปปิ้งกันที่ท็อปมาร์เก็ตเพราะมีของครบจบในที่เดียวเลยครับ